ดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้ครูชุนะคะจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะคะของนะคะของน้องอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะคือน้องอุ้งอิงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้กับ FC ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะให้กับของครูชุแล้วก็น้องด้วยนะคะอุ้งอิงในวันนี้นะคะนี่นะคะจากสะพ้ายสารคามเล่าเรื่องน้องอุ้งอิงให้ FC ของน้องในวันที่13มีนาคมนี้นะคะจะจับหรือไม่จับมารุนกันน้องดังมากในเพลงหอบฝันมารังห้านนะคะวันที่13ไปแก้บนอีกครั้งแต่รู้ไม่ว่าแม่แฮนนี่เสียชีวิตเมื่อ31ปีที่ผ่านมาอะไรจะตรงกันขนาดนี้นะคะและก็น้องจะไปทำการแก้บนนะคะในวันที่13เวลาบ่าย2โมงนี้นะคะหรือจะมีความบังเอิญนะคะหรือจริงนะคะความบังเอิญที่เป็นจริงนะคะมาในวันเดียวกันเลยนะคะน้องอุ้งอิงในนามเด็กกตัญญูรู้คุณเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะลูกนะน้องอุ๋งอิ๋ง13มีนาคมบ่าย2โมงจะจับหรือไม่จับมาชมกันนะคะถ้ามางวดที่3จะดังระเบิดยิ่งกว่านี้อีกหลายพันเท่าแม่ฮันนี่นะคะให้ถูกอีกแน่ๆนะคะส่วนจะถูกหรือไม่ถูกจะมีวาสนาก็แล้วแต่ของแต่ละบุคคลนะคะเมื่อบนแล้วน้องก็ต้องไปแก้อยู่ที่ดวงและวาสนาขนาดครูชูเองเป็น FC ของน้องเพลงแรกสะดุดหูมากเลยนะคะสะดุดหูมากนะคะและต่อไปนะคะน้องก็จะไปอัดคลิปอีกนะคะต่อมานะคะไม่เชื่อก็อย่ารบหลู่นะคะครั้งที่2นะคะพอน้องตั้งใจว่าจะซื้อตามนะคะน้องสมมติว่าครั้งแรกนะคะไม่เชื่อนะคะมันอยู่ที่ดวงและวาสนานะคะไม่ได้ซื้อตามต่อมาเป็นเพลงนะคะครั้งที่2นะคะน้องก็ตั้งใจนะคะก็มาจับอีกนะคะเป็นครั้งที่2ก็มีอันเป็นไปนะคะไม่ได้ให้ซื้อตามนะคะคนเรานะคะมันอยู่ที่ดวงและวาสนาจริงๆคนไม่มีโชคอย่างไรมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าคนดวงดีจะซื้ออย่างไรก็ถูกค่ะโชคลาภไม่เหมือนกันขนาดนะยังนิ้วมือนะคะยังไม่เท่ากันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันนะคะร้องต่อไปนะคะน้องจะไปอัดเพลงอัดแผ่นนะคะในเพลงที่2นะคะโอ้โหเพราะมากนะคะฟังแล้วจับใจในเพลงนะคะวอนพี่มีรักเดียวนะคะโอ้โหชื่อเพลงก็ประทับใจอยู่แล้วนะคะฟังน้องร้องแล้วสุดซึ้งสุดประทับใจมากนะคะเดี๋ยว NV ก็จะออกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้น้องกำลังจะไปอัดแผ่นอยู่นะคะน้องร้องเพราะมากได้ฟังร้องนะคะได้ยินเสียงน้องร้องแล้วนะคะเพราะจับใจมากนะคะในเพลงนะคะวอนพี่มีรักเดียวนะคะติดตามดูน้องอุ้งอิงมาตลอดและขอชมเชยทีมงานของทุกคนนะคะที่บอสโจสนับสนุนนะคะให้มีโอกาสคนอื่นๆที่ทำ YouTube ได้ทำมาหากินไม่ปิดกั้นนะคะขอชมเชยบอสโจขอให้ทุกคนในทีมงานของบอสโจและทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพนนะคะจงมีงานเข้ามามากๆขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกคนและติดตามผลของน้องอุ้งอิงไปตลอดกาลนะคะและนานๆไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรจาก FC และคนทำ YouTube นะคะจากสะพ้ายสารคามนะคะคนเรานะคะมันอยู่ที่ดวงและวาสนานะคะขนาดครูชู้เองนะคะวันนั้นนะคะน้องกำลังจะจับนะคะปิงปองนะคะครูชู้ก็มีเหตุนะคะทำให้ลืมนะคะลืมไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูตั้งใจว่าจะดูน้องนะคะผลสุดท้ายก็ลืมนะคะนั่นแหละค่ะคนเรามันอยู่ที่ดวงและวาสนาจะถูกหรือไม่ถูกนะคะก็เป็นวิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แต่ยอมรับผลงานของน้องอุ๋งอิ๋งนะคะร้องเพลงเพราะมากจับใจนะคะเป็นเด็กกตัญญูและรู้คุณนะคะผลงานของน้องดังมากมายนะคะทำให้ FC ทุกๆท่านก็รู้จักนะคะและก็รู้จักน้องนะคะในนามสาวน้อยเพชรบ้านแผ่นนะคะน้องอุ๋งอิ๋งนะคะตอนนี้มาแรงและดังมากนะคะแล้วขนาดนะคะทีมงานของน้องๆและก็ทีมงานของบอสโจทุกๆคนก็น่ารักนะคะไม่ขัดขวางเลยนะคะคนทำ YouTube นะคะเป็นความประทับใจนะคะก็ขอให้ทีมงานของทุกๆท่านนะคะจงร่ำรวยเฮงๆรวยๆนะคะวันนี้ครูชุก็นำเล่าเรื่องนะคะว่าคนเรานะคะจะถูกหรือไม่ถูกมันก็อยู่ที่บุญวาสนานะคะครั้งแรกครูชุดูอยู่นะคะแต่ทำให้ลืมนะคะพอครั้งที่สองนะคะน้องจับปิงปองก็ไม่ได้ดูอีกนะคะนั่นล่ะค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมันอยู่ที่ดวงและวาสนานะคะจะถูกหรือไม่ถูกนะคะงวดที่สามงวดนี้นะคะน้องก็จะไปแก้บนนะคะนำรถแห่ไปนะคะในวันที่13มีนาคมนี้นะคะบ่าย2โมงนะคะไปพบกับน้องได้นะคะที่นะคะที่จะไปรำแก้บนนะคะที่ศาลแม่ฮันนี่นะคะศรีอีสานนะคะจากสะใภ้สารคามคนหนึ่งนะคะที่ติดตามและผลงานของน้องมาตลอดนะคะชื่นชอบเพลงและก็ประทับใจนะคะอันนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังให้ FC ของแต่ละท่านและก็ FC ของน้องๆ นะคะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและข่าวคราวของน้องอุ๋งอิ๋งนะคะเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะครูชุได้รับชมนะคะเวลาน้องร้องเพลงมีเสียงสะกดมนต์ให้คุณนี่นะคะรับรู้และรับฟังมากๆเลยนะคะจิตวิญญาณของน้องร้องเพลงเพราะมากขณะขึ้นเวทีนะคะสามารถทำให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจในการขับร้องเพลงของน้องนะคะเสียงออกมานะคะขนาดนะคะครูชุเห็นอยู่บนเวทีนะคะเป็นอีกรูปหนึ่งของน้องแต่พอลงจากเวทีก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะวิญญาณของศิลปินนะคะที่ทำให้ชื่อเสียงของน้องโด่งดังนะคะคลิปนี้นะคะครูชุติมาพรชาแนลหรือไทยฟู้ดนะคะก็ได้นำประสบการณ์ต่างๆของน้องนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆ FC ได้ฟังว่าน้องมีเสียงไพเราะเพาะพริ้งได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามผลงานของน้องไปนานๆนะคะคลิปนี้ครูชุขอลาไปก่อนนะคะและคลิปต่อไปนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ